เมืองทองทีวีจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมภาพบรรยากาศของแฟนคลับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดณสนามบุญยจินดาเมื่อเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่8วันอาทิตย์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1เกมเยือนที่แอดมีความรู้สึกว่ากองเชียร์เมืองทองของเรามาแบบเต็มความจุมาแบบเกินโควต้าทีมเยือนเยอะพอสมควรเลยล่ะครับเพราะว่าตรงโซนโควต้าทีมเยือนนี่เต็มเอียดและที่สำคัญก็คือมีหลายต่อหลายคนมานั่งโซนทีมเจ้าถิ่นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมนั่นก็แสดงให้เห็นเลยว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาใน8นัดนะฮะเกมเยือนนัดนี้กองเชียร์ของเราปังที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแฟนคลับสโมสรเมืองทองกันดีกว่านะฮะอะไรคือแรงจูงใจนะฮะที่ทำให้แต่ละคนตามมาซัพพอร์ตตามมาให้กำลังใจกันถึงสนามบุญยจินดาในครั้งนี้ครับมากี่คนครับครอบครัวนี่คนครับ4คนนะครับทำไมถึงตัดสินใจมาเชียร์วันนี้ว่างพอดีครับมันหยุดครับเดี๋ยวไปเยือนหลังจากนี้มันไกลด้วยแหละใช่ครับคืนนี้มันใกล้คาดหวังแค่ไหนวันนี้ก็คง3แต้มครับ3แต้มเจ้าถิ่นเขาเล่นดีนะในบ้านเขาใช่ใช่ยังไงก็สู้ครับยังไงก็สู้นะฮะนี่บังคับคนเชียร์ไหมเนี่ยเมืองทองบังคับไหมใช่โอ้ยตรงเกินตรงเกินเชียร์ใครเชียร์ใครมีเชียร์ใครรู้สึกไม่มีถามคนนะถามคนวันนี้ถามวันนี้เชียร์ใครฮะเชียร์พี่เคนพี่เคนเชียร์เคนพี่เคนพี่ชาวันนี้พี่เคนพี่ชาพี่ชาพี่เคนลงพี่เคนลงวันนี้พี่เทพป่วยพี่เทพไม่ได้มาครับมาหวังว่าเราจะชนะนะหวังว่าเราจะชนะนะโอเคฮะคิวยาวเลยฮะคิวยาวคิวยาวมากแต้มครับเปลี่ยนจากข้าวต้มเป็นเงินได้ไหมฮะกี่บาทเงินน้อนเงินสู้ๆนะพี่เดี๋ยวมีพร้อมเพย์พร้อมโอนเบอร์อะไรเบอร์อะไรหน่อยนะเบอร์อะไรเบอร์อะไรบอกเมา3แต้มเบอร์อะไรเบอร์อะไรบอกพร้อมเพย์อ่ะบอกมาบอกมาวันนี้เราเมา3แต้มเจ้าถิ่นเขาแข็งแกร่งนะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะแข็งแกร่งเราอะไรดีเราแข็งกว่าอยู่แล้วนะครับผมมั่นใจนะฮะมั่นใจค่ะ3เกมที่ผ่านมาเป็นไงชนะสุดยอดสบายใจขึ้นเยอะสบายใจมากหายใจโล่งเลยหายใจโล่งเมื่อไหร่จะมาเนี่ยวันนี้เท่เจริญศักดิ์เป็นไข้หวัดอ้าวไม่ได้เล่นเลยตายแล้วไม่เป็นไรปุรเชษเล่นแทนโอเคโอเคก็ยังมั่นใจมั่นใจไม่ได้ไปทีมเท่ไม่ได้ไปทีมชาติเลยเขาจะหน่อยสองอ่ะไม่ได้ไปทีมชาติเขาหน่อยเป็นไข้หวัด21ปุรเชษตลาดเป็นอีกคนนึงภูมินนะฮะภูมินภูมินมีชื่อมาภูมินมีชื่อมาภูมินก็เล่นดีสู้สู้มาทองสู้สู้เจริญศักดิ์ไม่ได้ไปทีมชาติด้วยหน่อยขอบคุณต้มมัดด้วยนะฮะอร่อย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 ห่อเองนะอ๋อเหรอครับขอบคุณมากมากนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปแย่งกันกินนะที่จริงว่าจะไปให้ทั้งหมดแต่แหละแต่โอ้ไปทานนั่งกินเบียร์อยู่ติดลมเบียร์ไปแล้วไปต่อนะตอนนี้กินติดจอที่มารีแล้วก็ไม่ไปดูกันแล้วพี่มาทำไมนี่ล่ะวันนี้มันใกล้ครับแหมแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ไปไปครับก็ไปครับไปครับโอเคโอเควันนี้เราใกล้เราก็มาซื้อตั๋วอุดหนุนสโมสรโอเคโอเคโอเคครับครับคาดหวังแค่ไหนวันนี้สามแต้มสามแต้มครับผมแล้วถิ่นเล่นดีนะก็เราน่าจะดีกว่าเราน่าจะดีกว่าวันนี้กองเชียร์เมืองทองเยอะนะเยอะครับเยอะครับก็คือท่านมาหลายแมตช์ที่เราไปเยือนหลายแมตช์เดี๋ยวก็ยังเยือนต่อยยับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราก็เราเชียร์สโมสรครับเราเชียร์สโมสรขอให้เราชนะนะวันนี้ครับครับครับผมสวัสดีค่ะทำไมถึงตัดสินใจมาเชียร์วันนี้กันนะฮะที่บุญยจินดาครับเพราะว่ามันใกล้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นเกมเยือนนานๆยาวๆไปเลยก็เลยบอกว่าเออต้องมีโอกาสมาดูบ้างอะไรเงี้ยเชียร์มานานกันหรือยังครับอันนี้เชียร์มาตั้งแต่เรียนม.ปลายแล้วตอนนี้คือจบทำงานแล้วใช่ครับผมหลาย3เกมที่ผ่านมาชนะติดต่อกันเป็นไงบ้างโอ้โห
รู้สึกว่าหายใจขึ้นใช่เนื่องจากว่าตั้งแต่เปิดรู้กันก็เชียร์ในบ้านมาตลอดเลยครับก็แบบรู้สึกว่าเออเล่นกันค่อนข้างแบบอึดอัดหน่อยแล้วก็แบบยังรู้สึกว่าแบบนักเตะยังแบบไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่อะไรแบบว่าต้องแบบยังปรับจูนอยู่แต่ว่าพอแบบมีแผนการที่มันมีความปรับเปลี่ยนให้มันแบบเล่นง่ายขึ้นแบบเข้าใจแบบพื้นฐานแบบมันเริ่มต้นก่อนกันเลยรู้สึกแบบนี้ครับวันนี้คาดหวังแค่ไหนก็วันนี้ถ้าได้แต้มก็ดีใจละได้แต้มก็ดีนะเพราะเจ้าบ้านเขาก็ดีเหมือนกันมีแอบเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมฮะวันนี้เหรอฮะวันนี้ก็จริงมาเชียร์บิลลงด้วยส่วนหนึ่งบิลลงเจมใช่แต่ว่าแบบเสียดายเพราะว่าบิลลงเจมอยู่น่าจะอุทัยธานีน่าจะกลับมาอันนี้มีเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมฮะเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์โอ้วันนี้เป็นไข้หวัดไม่ได้มาแต่ละคนไม่ได้มาเลยนะไม่เป็นไรขอให้แบบว่าเราชนะนะวันนี้นะครับขอบคุณค่ะธีรพลเยอะเย้ยหน่อยธีรพลเยอะเย้ยหน่อยใช่แฟนครับแฟนตัวจริงไหมวันนี้ลงต้องลงทำไมถึงชอบธีรพลเยอะเย้ยภาคเดียวกันอีสานเดียวกันไทยบ้านนะไทยบ้านซีรีส์ชอบก้อมแต่อยู่ปราการนะโอ้ยเนี่ยดีใจเนี่ยตาไหลแทนเอียงมีคนเชียร์เอียงด้วยโอเคครับสามแต้มสองหนึ่งที่บุญญาจินดาฮะจริงๆตามเชียร์ทุกนัดเลยครับในบ้านนี้ไม่วันเลยครับฮะแต่ว่าเยือนนี้มันใกล้ด้วยนะใช่ใกล้ก็เลยมาก็เลยพาลูกๆมาเลยใช่ไหมฮะนี่บังคับลูกๆเชียร์ป่ะครับเปล่าครับเชียร์ใช่ไหมเอ็มเชียร์มีเชียร์นักเตะคนไหนพี่นักเตะคนไหนเป็นพิเศษไหมครับสเตฟานเชโบโอ้เชียร์สเตฟานด้วยยิงได้ยังนัดนี้จะยิงไหมคาดหวังแค่ไหนวันนี้น่าจะยิงแฮตทริกอะวันนี้คิดว่าชนะนะครับอ๋อเฮ้ยแต่ตอนนี้เขาเล่นดีนะ
เราฟอร์มดีอยู่ครับนะครับก็เป็นกำลังใจให้เออนะขอ4เกมอีกวันนี้นะถึงแม้จะยากแต่ก็ต้องขอเนาะต้อง3แต้มค่ะ3แต้มนะครับมีตั๋วกันหรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับมาช่วยกันโอเคฮะครับผมบ้านใหญ่เลยแม่ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับสโมสรเมืองทองมากๆเลยนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจมากๆนะฮะในการตามมาซัพพอร์ตตามมาให้กำลังใจอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับว่าในหลายซีซั่นที่ผ่านมาสโมสรเมืองทองนั้นอาจจะไม่ใช่บิ๊กทีมอีกต่อไปแล้วนะฮะอาจจะไม่ใช่สโมสรที่ใช้เม็ดเงินในการดึงซุปเปอร์สตาร์เข้าสู่ทีมนะครับเมืองทองของเราอยู่ได้ด้วยการซัพพอร์ตของแฟนคลับสโมสรเมืองทองและก็เหล่าพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์นะฮะพอชนะแล้วกองเชียร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆผลงานความสำเร็จอาจจะไม่ได้มีเข้ามาให้กับสโมสรในหลายซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่ากองเชียร์ก็ยังคงซัพพอร์ตยังคงเชื่อมั่นและที่สำคัญก็มีหลายต่อหลายคนเป็นกองเชียร์เจนใหม่ยุคใหม่อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเกมยากๆรอสโมสรเมืองทองอีกเพียบเลยล่ะครับในเกมเยือนหลังจากนี้เดี๋ยวรถบัสสโมสรเมืองทองได้วิ่งทั่วไทยกันอีกครั้งนึงล่ะครับวันเสาร์นี้จะเริ่มสตาร์ทด้วยการเยือนอุทัยธานีทีมฟอร์มฮอตอีกทีมนึงนะครับหลังจากที่เปลี่ยนตัวกุนซือพวกเขาก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับเจ้าถิ่นอุทัยธานีวันเสาร์ที่28ตุลาคมนี้นะครับเตะดึกสักนิดหนึ่ง2ทุ่มตรงนะฮะแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเตะวันเสาร์ครับแฟนคลับหลายต่อหลายคนอาจจะได้พักกันในวันอาทิตย์ฉะนั้นวันเสาร์ดึกนิดหนึ่งก็ยังได้พักเต็มที่ได้ชาร์จแบตเต็มที่ในวันอาทิตย์นะครับก็ถือซะว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกันด้วยไกลๆก็แล้วกันนะครับ